สวัสดีครับกับหามักม่วนฮะวันนี้มาอัปเดตเรื่องหนูหนูหน่อยนะครับไม่ใช่หมูนะหนูหนูพอดีผมสั่งไอ้ชุดที่ให้น้ำนะครับ ให้น้ำของไอ้หนูพุกผมนะฮะซึ่งตัวนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นเหมือนที่ให้น้ำหมูเนาะ คือมันจะเป็นสปริงด้านในครับคล้ายๆมันเป็นตัวนี้เป็นวาล์วเวลาหนูมาลิ้นดันหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นแบบตัดนะแบบหัวตัดนะครับแล้วก็มีแบบหัวเฉียงนะครับจริงแบบไหนก็ดีนะแต่ผมเห็นเขาใช้ตัวนี้เยอะเขาบอกว่ามันดีผมก็เลยเอาแบบนี้มานะครับตัวนี้คือเราจะใช้สายยางใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนการประกอบนะครับผมก็ศึกษาจากหลายๆท่านนะดูใน YouTube นี่แหละนะท่านอาจารย์ทุกท่านนะที่อยู่ในชมรมประกอบนี่ก็เหมือนกับว่าเขาจะเป็นเกลียวเห็นเนาะยังไม่เคยได้ลองนะครับเกลียวจะแน่นเลยนะครับแล้วก็สปริงนะสปริงนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้ดึงครับดึงลังเพื่อว่าจะให้มันแนบกับตัวถังอะตัววงบ่อของท่อให้มากที่สุดแต่เดี๋ยวผมมีเจ้าหนึ่งนะครับที่ท่านเลี้ยงหนูพุกเหมือนกันเขาบอกไม่ต้องใช้เลยนะตรงนี้ใช้แผ่นเนี้ยนะครับแต่ว่าเขาจะใช้ลวดพันนะครับแล้วก็เป็นคู่ออกมาเพื่อว่าสอดในท่อแล้วก็หาอะไรมาขวางแล้วหมุนนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับตัวแยก3ทางนะตัวนี้ก็น่าจะใส่กับตัวถังน้ำแล้วก็แยกไปนะครับถ้าถังใหญ่ก็มีหลายอันนะครับเขาให้มาหลายอันนะครับผมซื้อมาในราคา10หัวนี่นะครับ10หัวทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ไม่ถึง100นะ65บาทรวมค่าขนส่งแล้วประมาณตีไปก็ประมาณเกือบร้อยอ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่ค่อยเยอะวงบ่อก็ลงทุนอยู่ที่150บาทต่อ1วงนะฮะวง80เซนนะครับแล้วก็มี70ก็มีนะครับ70เซนก็มีแต่ใช้ไหนก็ได้นะแต่ผมใช้6ไอ้มีทั้ง70มีทั้ง80แต่ถ้า80เนี่ยก็มีบ้างคือว่าหนูมันมีเยอะเราก็เอาลูกมารวมกันได้อะไรเงี้ยครับส่วนถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันใส่สอบน้ำตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้วงบ่อ70เซนได้นะครับราคาก็ถูกลงเลยน่าจะประมาณ140บาทอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะลองผู้สั่งมานะครับจะลองทำดูเพราะว่าที่ให้น้ำหนูที่ผมมาคิดทำอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันติดที่ว่าถ้าเวลาเราไม่อยู่บ้านหรือไปต่างจังหวัดนะครับถ้าเราใช้ขวดน้ำไม่มีใครอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการให้น้ำแต่ถ้าเราให้น้ำแบบนั้นเนี่ยแบบใช้แบบนี้นะครับเราใช้ถังใหญ่ผมจะใช้ถังสีฟ้านะอาจจะใช้ถังใสก็ได้มันจะมีขวดน้ำเห็นไหมแกลอนใหญ่แต่ผมอาจจะใช้แกลอนที่ถังที่มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าระดับน้ำมันอยู่ยังไงนะครับแล้วทีเนี้ยเรื่องน้ำก็เลยต้องตัดปัญหาไปถ้ากรณีเราไปต่างจังหวัดนะเราต้องเทสด้วยว่าน้ำมันใช้ได้หรือเปล่ามันไหลจริงหรือเปล่าหนูกินแล้วมันดันจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องเทสอีกทีนึงนะครับส่วนที่เป็นแบบขวดเนี่ยถ้าเรา
ไม่อยู่เลยเงี้ยมันหมดเนี่ยมันหมดเพราะรั่วบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือหมดเลยนะครับก็เรื่องอาหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาคนเปิดแล้วก็เอาใส่ให้ได้แต่เรื่องน้ำบางครั้งเนี่ยเขาคนที่ไม่ได้เลี้ยงหนูจริงเวลาเราไปต่างจังหวัดนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราให้น้ำยังไงบางครั้งใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวก็ไหลออกหมดก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะใช้แบบนั้นดูนะครับแต่ตัวนี้กำลังนอนตัวนี้กัดลูกมันตาย1ตัวนะไม่น่าเสียดายเหลือ4ตัวตอนนี้นะครับมันกัดลูกมันดุด้วยนะครับตอนนี้นี่น่าจะได้1เดือนเดี๋ยวผมจะแยกแล้วนะครับเดี๋ยวการแยกนี้ผมจะหาบุกบอกมาเพิ่มก่อนนอนเหมือนเด็กนอนไงท้องนอนเหมือนเด็กเลยนอนไงท้องหนูเด็กนะอันนี้ก็นอนเหมือนหมูเลยนะครับนอนตะแคงมันร้อนด้วยอากาศมันร้อนด้วยนะครับผมก็จะเปิดระบายให้ลมมันได้ระบายตอนนี้จะเปิดเยอะแล้วมันร้อนนะครับมันร้อนนะครับพยายามถ้าอยู่บ้านนะครับจะพยายามเปิดให้มันระบายอากาศถ้ามันร้อนมากๆเขาก็เครียดปกติกลางวันเขาจะนอนนะผมก็จะให้อาหารแต่กลางคืนนะครับกลางวันเขาจะหลับวันนี้ก็ไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงหนูนี่ให้อาหารเยอะมากเลยผมว่ามันไม่ได้ให้เยอะนะสำหรับผมนี่คือใช้แต่ตอนเย็นนะครับกลางวันนี่เขาจะนอนเนาะใช้แต่กลางคืนก็ให้เขาตัวหนึ่งก็กินแต่เก่งก็ตัวใหญ่เงี้ย2ช้อน3ช้อนเนาะต่อตัวนะก็มีเยอะตอนนี้อาหารหมูนมผมนี่เนี่ยครับก็อย่างไรเนี่ยตะเกียงใช้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยให้เขาเต็มที่กับอาหารหมูนมก็ไม่ได้เปลืองนะครับแต่ปริมาณหนูมันก็น้อยนะครับน้อยกว่าเขาเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับจะมาอัปเดตเรื่องการเจาะท่อนะครับเพื่อใช้ตัวดูดน้ำแบบไหนเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ดูครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ต้องหาท่อมาใหม่ก่อนเราจะมารอท่อใหม่นะครับโอเคแล้วช่วยกดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องหามักม่วนนะฮะเดี๋ยวมาติดตามคลิปใหม่ครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ